เมื่อวานนี้เขามีการรวมตัวกันนะครับของกลุ่มสิทธิเก่ารวมถึงสิทธิปัจจุบันของอุเทนถวายโดยที่มีการรวมตัวแถวบริเวณทางเทา้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเกตอุเทนถวายอยู่ริมถนนพญาไทเขตประทุมวันกรุงเทพมหนานครโดยคัดค้านการย้ายสถานที่ตั้งของมหาวิทยายลัยออกจากสถานที่ปัจจุบันเพื่อส่งพื้นที่คืนให้กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ โดยมีการยื่นหนังสือไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยถึงประเด็นข้อพิาพททาทดังกล่าวนะครับนี่นะครับเรื่องนี้เกิดจากการที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ในคดีที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้เป็นโจทย์ยื่นฟ้องอุเทนถวายเกี่ยวกับปมปัญหาที่ดินซึ่งทางจุฬาลงกรเนี่ยจะนําพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปพัฒนาเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็ให้ทางอุเทนถวายย้ายออกจากที่ตั้งเดิม ตามคำสั่งศาลภายใน60วันทางกลุ่มสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันครับได้มีการชูป้ายคัดค้านการย้ายสถานที่นะครับข้อความในป้ายก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่เช่นป้ายนี้ก็บอกว่าพระราชทานที่ดินมาเพื่อเป็นโรงเรียนช่างก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยที่ดินแห่งนี้มีไว้เพื่อการศึกษาไม่ใช่เพื่อสแสวงหากําไรนะครับบางป้ายก็บอกว่าเราไม่ออกบ้านเราเราไม่ย้ายหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนขบวน จากภายในมหาวิทยาลัยมาที่ด้านหน้าฝั่งถนนพญาไทเพื่อทำกิจกรรมโดยตัวแทนของสิทธิ์ปัจจุบันบอกว่าต้องการยื่นหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อต้องการทราบข้อเท็จจริงเรื่องการเซ็นหนังสือการย้ายที่ตั้งมหาวิทยาลัยเพราะที่ผ่านมามองว่ามหาวิทยาลัยจะเซ็นหนังสือยกที่ดินให้ใครนั้นทําไมไม่มาถามหรือปรึกษานักศึกษาทาให้สิทธิ์ของนักศึกษาเสียไปจึงต้องการมาเรียกร้องสิทธิ์เพราะนักศึกษาอยู่ที่นี่กันมานานนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ นะครับการยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงก็คือ,อนิสิตนักศึกษาปัจจุบันนะครับเขาได้รับความเดือดร้อนนะครับว่าไม่มีที่ศึกษาจะรื้อถอนบ้านตัวเองซึ่งเป็นบ้านของเขาบ้านหลังเดิมบ้านหลังเดียวของเขานะครับดังนั้นเขาถึงคัดค้านผู้ที่ไม่ประสงค์ในทุนผู้บริหาร ที่จะเอาที่ดินไปเพื่อการพาณิชย์เราอาจจะสู้พรลบคุณไม่ได้แต่เราสู้คุณได้ในเรื่องการได้มาของที่ดินอุเทนถวายนี่นะครับต่อมาช่วงเย็นครับคุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์ดรริชชัยฟูประทีปสิริรักษาการอธิการบาดีได้ออกมาระบุบอกว่าเมื่อสารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่ง ให้คืนที่ดินให้กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้นทางอุเทนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้จัดตั้งคณะกรรมการเข้ามารับฟังและวิเคราะห์ว่าได้รับผลกระทบอะไรบ้างส่วนเรื่องที่เร่งรีบให้ย้ายสถานศึกษาดําเนินการมานานพอสมควรแล้วเมื่อได้รับคําสั่งจากสารปกครองสูงสุดมาทางมหาวิทยาลัยก็ดําเนินการหาสถานที่จัดตั้งใหม่สําหรับทิศทางต่อไปของอุเทนถวายในอนาคตมุ่งเน้นในสิ่งที่ถนัดคือด้านวิชาการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติและยืนหยัดเป็นช่างก่อสร้างที่ดีเช่นเดิมนะครับ ภายหลังการตอบคำถามเสร็จสิ้นทางตัวแทนสิทธิเก่าได้มอบหนังสือคัดค้านการย้ายสถานศึกษาให้กับทางรักษาการอธิการบดีเพื่อยื่นเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปและหลังจากนั้นก็มีการยุติการชุมนุมด้านหน้าสถาบันนะครับนี่นะครับสำหรับปัญหาที่ดินระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอุเทนถวายนั้นมีมาอย่างยาวนานสืบเนื่องจาก แผนแม่บทในการจัดการที่ดินรวม1,153ไร่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการดำเนินการขอคืนพื้นที่ของอุเทนถวายซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่3งาน29ตารางวาที่อุเทนถวายทำสัญญาเช่าเป็นเวลา68ปีนับตั้งแต่ปีพศ2478ถึง2546เพื่อขยายเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการพัฒนา ทางจุฬาลงกรณ์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้เจราจาขอคืนที่ดินมาตั้งแต่ปี2518นะนะแต่ไม่เป็นผลนะครับจนกทั่งนำมาสู่เรื่องของการฟ้องร้องต่อศาลปกครองมาถึงศาลปกครองสูงสุดนะครับครับ